ความเดิมตอนที่แล้วจากไรเดอร์บวกก็มันเรียกมาทำไมอยากจะให้ซ้อมกังฟูซะหน่อยเฮ้ยน้องไปจอดของทางทำไมอ่ะไอ้กล้ากล้าเอ้ยเมทิล ready เดดคูลอะไรคุณเบลฉันรู้สึกลาสังหรณ์ไม่ค่อยดีก็รู้สึกไม่ดีตั้งแต่ทุกวันแล้วแหละพลังเงินล้นฟ้านี่ดิไม่เดี๋ยวสิเฮ้ยทำกิจกรรมพนักงานคนอื่นไปก่อนช่วยเหลือคนเดียวคุณเบลตอนที่16โลกแห่งเกมตื่นอะไรไอ้เหี้ยอะไรวะน่ะพรุ่งนี้ในเกมกูละอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกูอยู่ในเกมกูแล้วเฮ้ยมันผมกูจะตัดใหม่ก็แบบเนี่ยชุดก็เปลี่ยนไปนะแล้วมายังไงเนี่ยเปลี่ยนเฮ้ยคือเกมกูเรียนได้เหรอข้างหลังนี่เข้ามาแล้วสินะเรามีภารกิจเนี่ยใช่ไหมใช่เราต้องไปจัดการมาสเตอร์ที่อยู่ในตัวผู้หญิงคนนั้นเรื่องของตายนั่นเองผมพวกมึงทั้งหมดเลยอุปกรณ์มาดูเรื่องเกมนะอุปกรณ์คงจะพร้อมใช่ไหมใช่ดูเกมโอเคโอเคต้องตายเนี่ยถ้าตายนี่คือตายในเกมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโถ่เล่นเป็นตลกละครไปได้อะไรเป็นแรกบัสเตอร์เป้าหมายแรกของเราก็คือจัดการบัสเตอร์ให้หมดก็ต้องทำเลยไปเลยมาเดี๋ยวเราจะแชทกันพวกนั้นคงจะอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดแล้วคงไม่ลืมนายไว้นะโลกความเป็นจริงเลยเนี่ยคนเหมือนเลยแม่งคือความเป็นจริงชัดเลยมันไม่ใช่เกมคนเหมือนความเป็นจริงเลยใช่มันก็แค่คล้ายกันป่ะทั่วไปพวกบัคเตอร์มอนสเตอร์นี่ยังไม่เห็นสักตัวเลยหรือว่ามันหลอกเราไม่น่าใช่หรอกมั้งไม่งั้นอาการคงไม่มีปัญหาอย่างนี้หรอกจะเอาไงดีเนี่ยนะอาจจะโมเมไปเองก็ได้ผู้หญิงคนนั้นฉันยังไม่ค่อยไว้ใจฉันเพิ่งรู้จักไม่คนเนี่ยแล้วเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดสมมุติว่าตรงเนี้ยเรามีประเด็นขึ้นมาถ้าเจอพวกมอนสเตอร์แถวๆเนี้ยเราจะกำจัดมันได้ไหมก็ได้พวกนั้นมันยังไม่บอกเป็นไรเดอร์นะพวกนั้นยังไม่บอกเลยวิธีจัดการมันเป็นยังไงแต่ฉันรู้เนี่ยก็เกมเมอร์ไดเวอร์มันก็ต้องใช้ได้อยู่แล้วล่ะเฮ้ยอ้าวนั่นมันราชานี่หว่าจะไม่เฉลยอะไรงั้นเหรอนี่ไงเฉลยมอนสเตอร์ที่มันต้นตู้อ่ะหน้าตาเหมือนไอเลสหน้าตาเหมือนไอเลสหน้าตาเหมือนไอเลสเหรอเอาพบว่าไงก็อันนี้ไงก็แสดงว่าต้องตีไอเลสเป็นร้อยล้านคนเลยใช่ไหมเนี่ยคนเดียวคนเดียวเท่านั้นเหรอคงธรรมดาแหละคนเดียวมันอาจจะไม่ธรรมดาถ้ามันมีตัวเดียวอาจจะเป็นลัสบอสก็ได้นะมันไม่ง่ายไปเหรออาจจะง่ายก็ได้นะฉันเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาทั้งเยอะทั้งแยะเฮ้ยอย่าชะล่าไปสิพ่อไอ้มาเป็นไงบ้างล่ะมีปัญหาอะไรมึงเห็นนี่ไหม
ล้วที่มันของที่ต่างประเทศคงไม่มีใครบอกนะนี่คือเวลร้อยแล้วจะชิงมันมายังไงล่ะมีอยู่ทางเดียวไม่ใช่สู้กับกูคือผู้แนะนำเกมก็เหมือนเป็นแอดมินใช่ขอสรุปกับงานนะไปละโชคดีแล้วจะเจอมันยังไงอ่ะเดี๋ยวก็เจอเหรอมาทั้งครอบทั้งอะไรโอ้ยรีบเหรอยังโอเคฉันว่าจะไปเรื่องก็น่าจะเจอแหละแม่งพายุเต็มทุกคนเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะนี่เอาไปใช้สู้พวกมันด้วยนะไอ้นั่นมันเป็นตั้งเวลร้อยเลยนะถ้าได้มานี่พลังน่าจะพอๆกับราชากับดิเคทเลยนะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแล้วคุณใช้ใครแต่ฉันยังไม่เคยใช้เลยฉันได้ยินแต่คำพูดคำล่ำลือมาคำล่ำเก่งจริงคำล่ำลืองั้นเหรอถ้าสมมติว่าเราได้มันจริงๆล่ะฉันว่าเราน่าจะจัดการราชาได้หรือดีเคทด้วยนั่นเหรอทั่วไปมันพาเดินอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เจอเลยไม่ฉันไม่เจออะไรไงไม่เจออะไรเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่หรือเปล่าต้นไม้กินคนอ่ะรู้จักไหมเออยะดูมุกนี่ก็น่าโอ้โหโถ่ยดูเถอะเราก็เคยเจอไปดิเดินหาเรื่อยบันสเตอร์ทำไมมันหายากจริงวะมันบอกว่าเดี๋ยวก็เจอแล้วนี่ไหนไม่เห็นเลยจัดการไม่เห็นเป็นอย่างนี้นั่นสิมันต้องอยู่ในตัวคนแล้วมันต้องโผล่มาแต่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวคนอันนี้เราเข้ามาอยู่ในมิติเกมตามหาแต่มันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนั่นหรือเปล่าเออนี่แค่บัสเตอร์ธรรมดาผมจะเป็นบัสเตอร์ธรรมดาแล้วมาเวลลงเวลร้อยอะไรก็หกทั้งเทน่ะเฮ้ยลืมไปบัตเตอร์พูดไม่ได้เออแล้วอีกคนเราไปไหนมานี่ดิพอดีว่าเดินชมอยู่อ่ะคุยโถไหนอ่ะอ๋อนู่นเหรอเห็นยังนั่นน่ะเหรอทำไมรูปร่างมันเป็นเนี่ยเหรอใช่ไหมเลสมากเลยสร้างมาจากไอเลสเนี่ยแหละไอเลสเนี่ยล่ะสร้างมาจากศพเป็นร่างโคนั่นไงสู้มันซะต้องเอามาให้ได้สินะถึงจะปราบพวกดีเคทแล้วก็ราชาบัสเตอร์ธรรมดาบอกแล้วมันไม่ใช่บัสเตอร์ธรรมดาบัสเตอร์ว่าร้อยไม่ร้อยไม่ธรรมดาหรอกเฮ้ยต้องใช้พลังทั้งหมดเท่าที่มีเฮ้ยเราต้องตับเมื่อกี้กันนี่เป็นงานแรกที่เราจะต้องไม่ไหวได้มาแล้วสินะเนี่ยกุญแจสำคัญข้างนอกที่จะฆ่าพวกนั้นได้ข้างนอกอาการคงจะหายดีแล้วมั้งคงเป็นอย่างนั้นคิดว่างั้นหาทางออกเถอะป่ะจะออกไปไงเฮ้ยแกมาได้ไงกูบอกแล้วนี่คือเกมของกูดีเคทดีเคท
ัสดีครับยูโตได้แล้วนั่งแงนตัวต่อบรรยากาศหายตัวอยู่เลยกูไม่รู้สึกกูนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวกูก็ให้ออกเองจะเอางั้นเลยเหรอใช้เลยดีไหมเนี่ยจะพึ่งอะไรทดสอบพลังดูก่อนแล้วกันไม่ใช้เรียบร้อยล่ะเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวคนเดียวซะด้วยอ๋อเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวละร่างกายของเราเคยเป็นปกติแล้วได้คนอื่นแล้ว